ครั้งสุดท้ายกอดเอาไว้ก่อนใครสิพาเจ้านี้เพราะใจดวงนี้ยังรักเธอมามือข้างขวาลูบหลังเบาๆคล้ายกอดเจ้าแล้วหอมที่หน้าผากลาก่อนที่รักน้องหักอายเด้อเรื่องอะไรนะตอนนี้เล่นอยู่มวยสะดิ้งค่ะมวยสะดิ้งตอนนี้ก่อนที่จะไปซ้อมมวยเก็บสตรอเบอรี่ก่อนเพราะว่าเป็นลูกสาวเจ้าของไร่เจ้าของลูกสาวเจ้าของไร่ฟีลอารมณ์ดีเหมือนธโนไว้ปึ๊บโอเควันนี้เราจะไปซ้อมมวยกันแต่ว่าเราจะเอาสตรอเบอรี่ไปจีบพระเอกโอเคได้สตรอเบอรี่แล้วปึ๊บเดินมาเก็บสตรอเบอรี่ทำไมจ๊ะน้องเปียวเก็บมากินเองนี่แหละค่ะไม่ต้องเก็บเขามีขายจ้ะหนูจริงๆเราก็ไปซื้อเลยข้างหน้าได้ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวลองชิมหน่อยว่าที่เขาขายกับที่เก็บอะรสชาติต่างกันไหมเพราะว่านี่แบบออร์แกนิกเนี่ยนี่แต่ว่าถ้าเกิดแบบไม่ได้ฉีดยาไม่บอกว่าอยู่ร้อยเอ็ดอะนึกว่าอยู่เชียงใหม่เนาะเนาะใช่ค่ะจริงๆของในร้อยเอ็ดอะมีอะไรแซ่บๆอร่อยๆเยอะมากจริงๆที่แซ่บไปกว่าสิ่งอื่นใดก็คือคนร้อยเอ็ดผู้หญิงร้อยเอ็ดใช่ผู้หญิงอีสานนั้นไม่ชอบใช่ผู้หญิงอีสานจะแซ่บมากก็แบบอยู่ไม่ไกลพี่หรอกแซ่บถามตรงน้องแซ่บปะอ่ะนี่พี่ถามตรงเลยแบบเปิดใจอะเต็มสิบความแซ่บเท่าไหร่ให้สิบเอ็ดจริงแล้วแบบว่าเคยมีไหมแบบว่าคนมีแฟนแล้วแต่ยังไม่หยอกเราอะไรเงี้ยเคยมีในชีวิตเราอ่ะเคยมีไหมแบบเคยมีเยอะมากส่วนมากก็จะมีแต่ชุบพวกมีเมียแล้วนี่แหละมาแบบมาหยอกมาหยอดอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นด้วยไหมไม่ชอบแต่ยิ่งพอเราโดนเจออะไรอย่างนี้มาเราจะยิ่งแบบรู้สึกว่าแบบเราไม่อยากทำร้ายหัวใจผู้หญิงด้วยกันเลยอ๋อเพราะเขาเพิ่งโดนมาไงจริงเราจะไม่เอาเลยอย่างเงี้ยแต่จริงๆหนูโสดก็ดีเพราะว่าพอโสดแล้วผู้ชายเขาชอบก็ดีนะแล้วจะเป็นนางเอกด้วยจะเป็นนางเอกด้วยตอนเนี้ยใช่ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะล่าสุดนี้จะเป็นนางเอกละครมวยสดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้ามวยสดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้าเดี๋ยวกำลังจะเปิดกล้องแล้วคือยังไม่เปิดกล้องเล่นกับพี่ก่อนเล่นกับพี่ก่อนเฮียฮอดีครับมองอะไรวะมีแฟนหรือยังคะก็ยังไม่มีแต่ก็มีคนชอบอ่ะทำไมอ่ะงั้นขอเป็นแฟนเลยได้ปะเฮ้ยเธอมันจะง่ายอย่างนั้นเลยขอเป็นแฟนอ่ะเอาก็เจอแล้วชอบก็ติดอันนี้ไม่ได้จีบแล้วอ่ะไม่ได้จีบแล้วแต่ต้องมีต่อยไหมอยากเล่นอยากขอเล่นตัวร้ายได้ไหมอยากเล่นมากไอ้บทแบบคือแบบพออีตัวพระเอกโดนลุมทำร้ายเนี่ยนางเอกช่วยได้หมดเลยนะเฮ้ยจริงเพราะว่ามวยสดิ้งคือนางเอกมีไหมมีแบบวิชานางเอกเป็นมวยเลยเป็นลูกเจ้าของค่ายมวยเลยไม่เชื่อต้องโชว์โชว์หน่อยโชว์แบบวิ่งกลัวพี่นิกกี้กระเด็นอะเอาแบบว่าเอาแบบแค่ท่าพอมาปุ๊บนี่คืองานสมมุติเป็นบทละครตัวร้ายสายฟ้าผู้ชายที่เธอชอบอ่ะมันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเว้ยเบี้ยวมาปล่อยมันมาปุ๊บจับล็อกเข้านี่ปุ๊บนี่มาดิจับเสร็จแล้วเขาทางกูแล้วทีนี้คนไล่ในบทนี้คนไล่ลำลักแล้วไหมทีนี้ต้องฝึกมวยไหมครับใช่ต้องฝึกซ้อมค่ะคือจริงๆอ่ะเขามีเวิร์กช็อปต่างหากแต่ว่าทีเนี้ยหนูอ่ะคือด้วยความที่เราก็ตื่นเต้นเราไม่เคยเล่นแบบบู๊หรือว่าไม่เคยเล่นมวยมาก่อนเราก็เลยไปเรียนมวยเลยเนี่ย2เดือนแล้วที่เรียนมวยร้องเพลงล่ะร้องเพลงก็รับอยู่ค่ะก็ช่วงนี้ก็ขอบคุณเจ้าภาพทุกคนที่เริ่มมีงานจ้างเข้ามานะคะแล้วก็ซิงเกิลใหม่ก็จะปล่อยออกมาเรื่อยๆทาง YouTube อาสยามมิวสิกนะคะเพลงก็ยังทำอยู่เรื่อยๆจ้าค่ะแล้วหัวใจยังเปิดอยู่ไหมจ้าเพราะว่าตอนนี้น่ะยังไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนหัวใจเปิดค่ะคืออยากรู้จักคนเยอะใครที่คิดว่าแบบอยากลองคุยกับเราตอนนี้ก็สามารถเข้ามาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันได้คุยไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่อยากรีบจริงๆอยากแบบทำความรู้จักไปเรื่อยๆอยากโสดไปอีกยาวๆทำไมดาราถึงมีแอคหลุมทุกคนเลยพี่ไม่เห็นมีเลยพี่ไม่เชิงว่าเป็นแอคหลุมหรอกมันคือเฟซอีกเฟซนึงที่เราสร้างมาเพื่อแบบมันเป็นส่วนตัวเราอยากแบบให้สิ่งที่เราคิดแค่เพื่อนที่เราสนิทรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่คนรู้ไหมว่าเป็นน้องคนรู้นี่ไงรูปงูเป็นรูปหนูทำไมถึงชอบงูอ่ะ
หนูชอบงูเลี้ยงชอบงูแบบไหนงูที่ชอบเลี้ยงงูเขียวงูเหลือมอันนี้คืองูหนูเลยเลี้ยงมาได้อ๋อหนูเลี้ยงงูด้วยเหรอใช่เนี่ยของหนูเลยใช่เอาถ้าเกิดใครมาที่นี่นะครับมีของฝากด้วยน้องเชิญจ้าสวัสดีครับน้องน้องจ๋าที่นี่จริงๆเราเรียกว่าอะไรครับชื่อไลฟ์สตอรี่101ครับเออมีที่เดียวในร้อยเอ็ดใช่ครับมีที่เดียวในร้อยเอ็ดโอ้เพิ่งรู้เนี่ยจริงๆนะเรามาร้อยเอ็ดนะเพิ่งรู้นะว่าร้อยเอ็ดมีแบบว่าสวนสตรอเบอรี่เนาะครับน้องครับแล้วด้านหน้าล่ะครับของฝากถ้าเกิดมามีอะไรบ้างครับจะมีลูกสดจากในสวนนะครับครับแล้วก็มีตัวแปรรูปเป็นอบแห้งเออน้ำผลไม้ก็มีเป็นแยมก็มีนะครับอืมใครมาร้อยเอ็ดนะครับอย่าลืมนะครับแวะวัดแล้วนะครับออกมานิดเดียวนะสามารถแวะมาที่นี่ได้นะคะก็มาชมสวนแล้วก็ที่สำคัญมีสวนดอกไม้ด้วยจ้าโอเคขอบคุณนะจ๊ะน้องขอบคุณครับเป็นไงบ้างจ๊ะน้องสนุกไหมจ๊ะวันนี้มาออกรายการสนุกมากค่ะแล้วก็อยากฝากทุกคนนะคะมาเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดกันเยอะๆจริงๆไม่ได้มีแค่นี้นะคะมีวัดถ้ำโสดาจ้ามีถ้ำผาน้ำย้อยมีแบบเยอะมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญไฮไลท์ของเราก็คือหอโบสถ์กับวัดศรีมหาเจดีย์ชัยมงคลผู้สาวฝากผลงานกับแฟนๆอมรินทร์ทีวี HD 34หน่อยผู้สาวค่ะฝากผลงานละครนะคะมวยสดิ้งมัดซิ่งสายฟ้าแล้วก็ฝากผลงานเพลงซิงเกิลนะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดกาดำนะคะแล้วก็เดี๋ยวซีมีซิงเกิลใหม่ตามตามมาฝากติดตามได้ทาง YouTube อาสยามมิวสิกแล้วก็ฝากติดตาม Facebook ธัญญาอาสยาม IG ธัญญาอาสยามแล้วก็ทั้งช่องทางโซเชียลทุกช่องทางเลย TikTok นําค่ะน้องธัญญาจ๋าวันนี้พี่มีความสุขมากขอบคุณนะจ๊ะน้องขอบคุณค่ะข้างหลังไปทะเลก็ได้ไหมไปไหมทะเลได้ค่ะไปไหมไปทะเลมีอยากไปที่ไหนบ้างทะเลอ๋อทะเลไปภูเก็ตมั้ยคะยังไม่เคยไปเลย